ในคลิปนี้เริ่มการเพิ่มต้นไม้เข้ามาในเกม Minecraft นะครับซึ่งต้นไม้พวกนี้จะเป็นต้นไม้ที่ใช้ของดีกับเรามากๆเราสามารถที่จะสร้างต้นไม้เพชรต้นไม้ทองต้นไม้เงินได้เลยนะครับผมซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะครับคือ1สร้างต้นไม้ขึ้นต้นไม้2จบเกม Minecraft ให้ได้และ3ฆ่าวิเทอร์ให้ได้นะครับทุกคนไปดูว่าในเกมนี้เราสามารถได้หรือเปล่า3รูปแบบนี้นะฮะไปดูกันเลยนะครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้เขาหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมไม่ถึง 2,000 ไลค์เลยนะครับผมตามไปดูกันเลย雪花飘飘北风萧ไอ้พี่แฟมในวันนี้นะครับทุกคนครับจากที่เรารู้กันนะฮะภารกิจในวันนี้สิ่งที่เราจะทำภารกิจคือพี่อันดับแรกนะครับผมเราจะไปที่ต้องหาไม้คัสตอมทุกชนิดที่อยู่ในดาต้าแพ็กนี้นะครับผมไม้คัสตอมวะไม้คัสตอมก็คือเดี๋ยวผมทำให้พี่ดูเลยกว่าก็คือว่าเราสามารถทำต้นไม้ในรูปแบบของเราได้เว้ยก็คือจะมีต้นไม้ที่แบบว่าต้นไม้เพชรต้นไม้ทองต้นไม้หมูเป็นไงโคตรเทพขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับผมมาภารกิจแรกนะครับเราต้องไปหาเนื้อหมูทอดมาก่อนฮะเนื้อหมูทอดไปหาจากไหนเนี่ยแล้วก็รอหมูไปย่างครับพี่ทำเป็นเวลาโอ้เอ้านั่นในบ้านเนื้อหมูทอดไงอย่างอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอเคโอเคผมขอโทษแล้วกันนะดูครับพี่ยันผมดูครับพี่จะฉลาดเอาว่าจะเล่นพวกเลยเนี่ยตัดตัดไม้กันดีกว่าตัดไม้กันดีกว่าทุกคนโอเคฮะโอเคพี่แฟมมาเดี๋ยวเราทำการตัดไม้กันดีกว่านะครับทุกคนว้าวมาเราค่อยๆตัดไม้กันฮะมาอันนี้มันดับดาต้าแพ็กแบบช่วยเล่นไงทำให้มันดับเล่นจบเกมไวขึ้นคือเราต้องฟาร์มไม้เยอะใช่ไหมเราอะไรนะเราต้องฟาร์มไม้เยอะใช่ไหมถึงทำแบบนี้ทำแบบนี้คือนี่ไงตัดทีเดียวเลยให้ต้นไม่คือเราต้องมีนี่เราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าขวานก่อนHere's Johnny ถ้าเกิดเรามีขวานแล้วก็ตัดทีเดียวทั้งต้นเลยเดี๋ยวตอนที่ผมต้องขอหาอะไรที่มันแบบดูเป็นเผาก่อนเฮ้ยพี่ผมเจอหมู่บ้านพีซีไหนไปทางไหนอ่ะนี่ต้องผมพี่เฉยเอ้าเดี๋ยวบอกพี่กัดไปไหนเนี่ย2ไม่ได้280-2เดี๋ยวตอนที่ผมขอทำนี่ก่อนดีกว่าต้นไม้มันต้องใช้เป็นเนื้อหมูอะทุกคนหาเนื้อหมูก่อนอันนี้หมูปะวะใช้เนื้อวัวได้ปะไม่ได้จ้ะเนื้อหมูเนื้อแกะเนื้อหมูอันเนื้อแก่ไงอยากได้เนื้อแก่บอกว่าเนื้อหมูไอ้เด็กโอเคได้เนื้อหมูทอดทุกคนหมูมาเนื้อหมูโอเคครับตอนนี้เราทำต้นเนื้อหมูได้แล้วฮะนี่ครับผมเมื่อเราทำการสร้างนะครับจะมีต้นเนื้อหมูผมมาตรงนี้นะครับซึ่งต้นเนื้อหมูเนี่ยไม่ทำการเป็นสปอนเนอร์แบบว่าทุกสรรพสิ่งก็คือทุกมอนสเตอร์เลยนะครับผมทุกม็อบเช่นวัวเห็ดเป็ดไก่แกะนี่ครับทุกคนดูดิไอพี่มีคำถามว่าว่าพี่ทำไมพี่ฆ่าวัวแล้วได้สเต็กแบบนี่แหละปรุงสุกเลยก็บอกว่ามันจบเกมไปไงพี่โอ้ยนี่อะไรเนี่ยโอเคนี่ไงต้องคนอันนี้คือต้นไม้นะครับต้นไม้รูปแบบใหม่ของเรานะครับผมที่เพิ่มเข้ามาในเกมนะฮะสุดยอดไปน้องๆขอคลิปนี้กดไลค์กันนะเดินโอ้เราจะกินหมูกันแล้วเป็นไงโคตร OP ครับทุกคนแต่ถ้าเป็น OP เกินผมว่าเราควรที่จะเอาอันนี้ออกไปไหมไม่งั้นมันจะแหลกมันชักจะแหลกเกินไปแล้วเราควรจะหนีอยู่ที่นี่แล้วเฮ้ยมันไม่ตีพี่มันตีผมอีกเดียวOh shit Here we go again แล้วก็เอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะ Grab your welcome to food tree มันมีให้อุปกรณ์มาด้วยหลังจากที่เราทำต้นอาหารโคตรดีนี่ครับตอนนี้ก็คือต้นอาหารเต็มเลยนะฮะซึ่งเกิดอาการแหลกมากๆนะครับเดี๋ยวเราขอฆ่าวัวฆ่าหมูฆ่าทุกอย่างหมูมันเยอะไปไม่เนี่ยถามจริงบอกแล้วว่าต้นอาหารมันดูดีเกินไปว่ะพี่ผมว่าเราควรเกิดเรื่อยๆสายลมต้องเปลี่ยนทิศแล้วพี่เราควรที่ออกจากที่นี่ก่อนที่มันจะกินทรัพยากรเครื่องเราไปมากกว่านี้โอเคพี่ตอนนี้เราออกจากที่นี่มาได้แล้วนะพี่นะถือว่าปลอดภัยเดี๋ยวทำต้นไม้อื่นดีกว่าพี่เฟรมต้นไม้อื่นตอนนี้ครับเดี๋ยวผมขอทำนี่ต้นไม้เนี่ยมันที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นครับเดี๋ยวครับต้นไม้อื่นดีกว่าฮะต้นไม้เหล็กมันทำได้หรือเปล่าทำได้ป่ะพี่ดูเฮ้ยเก๋เขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติเราเหยียบตรงนี้จะมีโกเลมเกิดเลยนะครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเอาต้นไม้ดีกว่าเราไม่เอาโกเลมเอาโกเลมเดี๋ยวได้ไปเกิดใหม่กับโกเลมใช่ดูสภาพบอลเมื่อกี้แล้วบอลตายเลยดิพี่รู้จักคำว่าโกเลมไซตาม่าป่ะมันตบผมหมัดเดียวจอดอ่ะผมว่าเราต้นไม้กันเราเหล็กตรงนี้กันดีกว่าครับเอาพี่แฟมอยู่ดีๆพี่ว่าดีเอาบายพี่เกิดใหม่แล้วมึงก็ไปเอากูไปด้วยพี่พี่มาแล้วเร็วให้วองพี่ดิรออะไรเดี๋ยวกลับไปเอาของก่อนเดี๋ยวผมล่อมันลงน้ำมันจมน้ำมันว่ายน้ำไม่ได้โอเควันดีไม่ว่ายน้ำไม่ได้เหรอว่ายน้ำไม่ได้เหรอเจ๊น้องว่ายน้ำไม่ได้เหรอเจ๊น้องโอ้ยอันตรายขอสร้างชุดกล่องกันดีกว่าไอ้นี่คืออะไรอ่ะโอ้มีป้ายด้วยอันนี้คือป้ายอุปกรณ์มันเหมือนของให้เราว่าแบบเออของเรามีนี่ด้วยนะโอ้มันให้ของเราอะไรแบบนี้ใช่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 แป๊บโอ้โหว้าวพี่ผมตาย
จะเป็นโลกที่มันโหดร้ายกันแล้วลืมมือแล้วประกาศโดนโกเรมตบตายทุกคนเอาวะเด้อเนี่ยมันลืมแล้วมันลืมแล้วเนี่ยมันเกิดใหม่แล้วเป็นไรกว่าจะหายแค้นได้มันต้องตายสักคนหนึ่งอะนะมันก็เราโอเคครับตอนนี้ต้นเหล็กของเราก็เรียบร้อยแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปพี่เฟรมผมว่าเราไปเอาต้นอื่นกันไหมต้นถ่านอะไรอย่างเงี้ยอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยมีต้นถ่านด้วยเหรอเออต้นถ่านเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราขอฟาดฟันกับมอนเตอร์ก่อนนะฮะนี่ A few moments later เดี๋ยวผมเพิ่งรู้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาต้นเหล็กกันก่อนนะฮะซึ่งตอนนี้ต้นเหล็กนี่มันมีความสำคัญพี่แป๊บเรามาต้นเหล็กกันก่อนมีอะไรมีระเบิดเดี๋ยวพามาดูเขาว่ากันว่าข้างในต้นเหล็กจะมีของดีอยู่เว้ยข้างในเหรอตรงกลางอะนะตรงกลางเขาว่ากันว่าอย่างงี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนมีจริงด้วยพี่มีจริงด้วยไอตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอดูของข้างในก่อนว้าวมีอะไรข้างในอยากเห็นจับโอ้ยจะตายเกินไปเวอร์เราเวอร์ไม่เวอร์เอางี้พี่ดูพลังเอ็นชาร์มดีกว่านะเดี๋ยวโยนลงไปข้างล่างให้นี่ไงพี่ได้ละโอ้โหหลายคนบอกกูเวอร์แต่กูไม่ได้เวอร์กูพูดความจริงอะไรวะนี่นี่ด้วยกูมีพิกแอคกันเดียวด้วยกูสามารถฆ่าได้ทุกตัวโอ้ทุกคนครับรอนับดีกว่าเอ็นชาร์มเท่าไหร่กันนะฮะพลังต้องการของชุดกอผมนะครับ 2,000 ล้านล้านนะครับน้องๆบ้านกูอยากได้ด้วยบ้านเลยบ้านกูโดดเลยนี่แหละพี่กอบไปกอบไปพี่ได้แล้วนี่แหละครับน้องๆคือเรียกกันว่ามังกรตอนนี้ก็คือแบบชิวๆสำหรับเราแล้วเนาะมังกรเป็นได้แค่ไก่ตัวนึงนะตอนนี้นะครับทุกคนคือสเกลยิงผมสเกลตายแทนนะครับทุกคนแล้วบ้านแล้วบ้านได้ไปดูในนั้นยังไงในบ้านไอ้ต้นหมูอะว่าลืมดูเลยมาดูแล้วไปสำรวจแล้วครับผมบินไปก่อนผมมีอะไรทราอยู่นี่แกสุดยอดเลยป่ะโอเคครับมาต้นหมูฮะต้นหมูมีหรือเปล่าต้นหมูดูไม่มีนะครับผมไม่มีครับไม่มีเป็นต้นกากต้นนึงอะยังอยากรู้จริงๆว่าต้นทองทำได้จริงป่ะเนี่ยหรือว่าทำไม่ได้ไอ้ทำได้พี่แต่ต้องใช้ไม้โอ๊กไม่โอ๊กเหรอเออนี่มันมีไม้อื่นด้วยเหรอมันไม่แม่มีต้นทองด้วยมันใช้ได้แค่ไม้โอ๊กในการสร้างอ๋อมีแค่นี้ใช่เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับไหนไม่น้ำแข็งมาจากนั่นไม่ใช่เหรอมาจากรองเท้าเราเออดูตกใจมาจากรองเท้าเราครับแล้วเดี๋ยวเราก่อนเดี๋ยวเราขึ้นมาข้างบนตรงนี้ก่อนนะฮะป้าใช้ขวานขุดช่วงนี้มึนๆเมาๆนะทุกคนนะแม่ตื่นเช้าเกินก็อย่างนี้แหละโอ้ของมีอะไรวะแชโดที่ผ่านแล้วพี่ทิ้งพิกแอคไปแล้วเกินไปเบอร์เราเบอร์เอามาขึ้นมาบ้างขึ้นมาพี่ขึ้นมาแล้วก็ทุกคนครับขนาดได้6นะครับผมพาวเวอร์นะฮะขึ้นไปดูโอ้โหคือของนี่คือแบบเรียกว่าระดับพระเจ้าโคตรดีจัดโอ้โหนี่ไงแต่ของมันเวอร์เกินเพราะมอนไม่เวอร์พี่ไม่เวอร์มันธรรมดาโดูสนใจมันด้วยพิกแอคแค่เราอะไปเดี๋ยวเราไปเอ้ยผมไม่พิกแอคมีโอเคครับต่อไปเดี๋ยวผมว่าต้องไปหาสิ่งที่เรียกว่าโคก่อนนะฮะหาถ้ำดิพี่ตรงนี้ไม่มีถ้ำเหรอนี่ไงมีถ้ำนี่ไงตรงเนี้ยไหนอะนี่ไงไม่ทันละบินมาแล้วไม่บีบินมาไกลเลยจังหวะนี้หาโคแป๊บนึงนะพี่แฟมมาต่อไปครับเดี๋ยวของเราต้นโคก่อนนะฮะต้นโคไหนอ่ะต้นโคครับมาอู้ดำปีเลยต้นนี้ต้นนี้อาจจะดูดีเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรโอเคว้าวอุปกรณ์ดีอยู่ครับผมมีชุดก่อให้ด้วยนะครับตรงนี้ไหนลองดูคุณพี่แฟมคนลองดูเขาด้วยโอ้ยเอาปีไปเลยปีใกล้พักละเอ้ยมันมีเตาเผาให้เราด้วยเว้ยแต่เอามาทำไมอ่ะก็ดีเอาดีดิโอ้โหเตาเผาเลยนะเว้ยเขาบอกก็ดีครับแต่ไม่รู้ชอบอะไรครับผมจังหวะนี้เดี๋ยว Two hours later โอเคครับเดี๋ยวก่อไปนะครับเดี๋ยวเราตัดไม้ก่อนดีกว่าเพื่อเอาไม้มาทำเป็นต้นเพชรของเราไม่ได้ไปปีกฟอนเท่ยังเลยวะแน่นอนปีกผมมันมีนี่ไงมันมีผ้าคลุมไงโอ้ถ้ามีผ้าคลุมปีกมันจะสวยขึ้นเหรอเออมันเป็นเหมาะคนหล่อเท่พี่หล่อเท่มาครับทำต้นเพชรดีกว่าต้นเพชรมาเวลาไหมของสำคัญคือข้างในไม่ใช่ตรงนี้ใช่นี่ทิ้งไปว้าวก็เหมือนเดิมนะครับก็ดูปกตินะฮะดูไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมมากนี่ไงมันมีแอปเปิลทองเยอะแอปเปิลทองเอนชานด์เออแต่ทุกอย่างก็ดูคล้ายเดิมหมดเลยนะครับแต่ก็ได้อยู่ฮะ
เรียกว่าได้อยู่ดีกว่าเนาะดีอยู่ดีอยู่ก็ถือว่าดีถือว่าดีโอเคครับแล้วต้นต่อไปพี่แฟมเดี๋ยวพี่มาดูดีกว่ามีต้นอะไรอีกต้นอะไรวะม่อนแป๊บพี่ผมขอหาต้นคราฟก่อนต้นคราฟหายไปไหนไม่รู้เจ้ยเอาโถโอ้ยคราฟเองก็ได้ต้นคราฟง่ายยากอ่ะแบบเราต้องประหยัดไม้กันหน่อยดีครับไม้มีจำกัดนะแหมรักโลกรักโลกอ่ะเคยเป็นไหมรักโลกเนี่ยไม่เคยรักอ่ะโลกไม่เคยรักเราโอเคครับมาต่อไปเดี๋ยวเราสร้างนี่ก่อนดีกว่าพี่ต้นไม้อันใหม่นะครับอันต่อไปของเราแล้วมาดูว่าออฟซีลาพิสสำเร็จหรือเปล่าลาพิสก็ทำได้นะครับเป็นต้นลาพิสนะฮะอู้แล้วเอาอันนู้นอันนู้นพังช่างมันเถอะช่างไม่นาช่างมันช่างมันเถอะโอเคฮะเรามาดูต้นลาพิสกันดีกว่าครับต้นลาพิสก็น่าจะมีแค่ลาพิสว่ะแล้วก็เออแล้วก็มีเทียนชานหูไอ้มันทองเป็นล้านอู้แล้วก็มีโอ้โหมีเออว่ะดีนี่ดีมากเลยตรวจเลสเฮ้ยเรารีบไงต้นเลสโตนนะครับทุกคนต้นเลสโตนแล้วรอบนี้นะฮะเรามาดูเมื่อไหร่จะแลนดิ้งกับดีได้เขาได้ทีโอ้โอเคอยู่นะมีอะไรพี่ปกติอ่ะมีแค่แอปเปิ้ลทองแล้วก็เลสโตนก้อนใหญ่นี่พี่เอากางเกงมาดิเออนี่เออพี่มีกางเกงโอเคครับต้นเลสโตนเสร็จนะครับเราสามารถทำต้นออฟซิเดียนได้ด้วยนะครับทุกคนโอ้จริงๆบีเกอร์บีอีกต้นออฟซิเดียนจะเป็นประตูด้วยเป็นประตูไปเนี่ยประตูไปนรกด้วยเย้เป็นทางไปเลยเหรอเออเทพป่ะเทพป่ะก็เทพเลยดูดิแต่ว่าข้างในออฟซิเดียนไม่มีอะไรนะครับเป็นแค่ประตูทางไปเฉยไปดีกว่าพี่เงียบๆไปเลยเนี่ยฮะจบเบรกแล้วครับทุกคนเดี๋ยวตบเบรกกันดีกว่าฮะตบนัดเดียวได้เบรกล้านตัวนี่ไงแล้วจะหาทางกลับยังไงมอนกลับอ่ะก็กลับทางเดิมไงอ๋อพี่จำทางกลับทางเดิมไม่ได้ทางเดิมจำไม่ได้เหรอพี่โอ้โหผิดหวังว่ะคุณพี่เฟมมีที่ไม่รู้มันอยู่ไหนเนี่ยฮะเราสามารถที่จะเอาดวงตาต้องไปโลก DN ก่อนไม่ใช่หรอเนี่ยเอาดวงตาเอนเดอร์นะครับมารวมได้นะครับกลายเป็นนี่อู้ข้างในก็จะมีอุปกรณ์ดีๆให้เราด้วยอู้มีผู้ขอผู้หน่อยเออผู้ยิ้มไม่ค่อยมีนี่อู้ยังเจ๋งโอเคเป็นไงมันแบบมันใส่พร้อมให้เราเลยเว้ยดูดิไปกันเถอะพี่ไปบุก DN กันดีกว่ามันมีต้นไม้ไอ้นี้มั้ยเอ้าไม่ทันละก็มันแล้วล่ะเราอาจจะมีต้นไม้มังกรก็ได้ไปตบมังกรดีกว่าพี่ไปเย่จะไปตบแบบไซตามะไปนัดเดียวจอดไปนี่น้องจัดเดย์จัดเดย์อ้าวๆยิงครับเอาโอ้โหขึ้นหลอดเดี๋ยวขึ้นหลอดครับผมเรียบร้อยฮะมังกรเป็นโก้คันจบแบบง่ายๆกูคันชิมังกรแต่ในนี้มันสามารถปลูกต้นไม้ได้ไหมอ่ะนะน่าจะได้ปะนี่เอานี่ไปเดี๋ยวเลยดิเธอไหลเออว่ะเริ่มทำต้นนี้เธอไหลได้ไงวะไม่ได้เปล่าได้จะได้ไม้หมดมาเอาพี่ดิป่ะไหนไม้เอาอะไรเอเดอร์แมนทุกคนดูดิไอ้วันดูดิไปโอ้มันแหลกเกินทำไรคิวแอดอีไทยเทมก่อนไม่ไหวแล้วแหลกไปแล้วโอเคไอเทมมันเยอะเกินไปครับในเท่าไรฮะพบได้เหรอนี่มันก็เหมือนปกติเนาะแต่แบบมันก็เป็นเดนเทไลท์เออแล้วรู้สึกว่าของในกล่องที่มันให้มาก็เป็นเดนเทไลท์ด้วยคือมันก็คือปกติเลยทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นแบบเป็นพวกแร่เดนเทไลท์แทนนะครับผมใช่ถ้าเกิดทุกคนคิดว่าถ้าเกิดคิดว่าวันนี้คุณโง่แล้วไอ้จำไว้ว่าผมเอาขวานมาขุดเดนเทไลท์สุดยอดเลยครับจริยะเนี่ยของติ้งเออแน่นอนครับน้องๆแน่นอนครับมาพี่เฟมเดี๋ยวเราทำการตบนั่นดีกว่าตบไอวิทเทอร์พี่กาว่ะภารกิจมังกรจบแล้วนะครับมังกรจบแล้วภารกิจปลูกต้นไม้เสร็จแล้วภารกิจต่อไปได้เป็นวิทเทอร์นะฮะเรามาดูวิทเทอร์ดีกว่าว่าวิทเทอร์เนี่ยจะเทียบเทียมพลังกันได้เปล่าเฮ้ยพี่มันคิดว่ามันจะตายป่ะถ้าพี่ยิงเนี่ยไม่มันยิงระยะไกลไงมันไม่น่ายิงมันยิงเป็นระเบิดอ่ะมันไม่ได้ยิงเป็นกายภาพอ่ะโอ้เออไม่ได้ยิงนี่เห็นป่ะโอเคอ๋อเกิดอะไรขึ้นกับมันเคพี่เป็นอะไรเนี่ยตายพี่กับตายเหรอเออมันยิงพี่ดิอะไรอุบัติเหตุมั้งพี่อุบัติเหตุช่วยมันสูงขนาดนี้โอ้ยเรียบร้อยครับวิทยากรมีโก้คันไปแล้วนะฮะตายอย่างรวดเร็วก็ง่ายๆครับทุกคนเนาะก็ใช่เรามีต้นไม้เฮ้ยแหนมันตายเฮ้ยดูดิใช้คำสั่งเลยโอเคครับคลิปนี้น่าจบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กำลังใจเราด้วยนะครับผมนะถ้าเกิดชอบนะครับผมขอคลิปนี้สัก 1,500 ไลค์นะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนนะครับผมบายบายครับผมเย้